พี่เขาผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุเราไม่ต้องซื้อบัตรนะ60เดินตามผังเคยไปเดินนี่เด็ดเพราะถนนมันเดินทั้งกันหมดสนามหญ้าเดินไปถ่ายรูปอะไรได้นี่ที่เราอยู่อันนี้ก็คือชั้นนอกจากแผนผังพานารายราชนิเวศจะแบ่งออกเป็น3เขตด้วยกันได้แก่เขตพระราชฐานชั้นนอกชั้นกลางและเขตพระราชฐานชั้นในค่ะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่พานารายราชนิเวศค่ะที่นี่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อในการล่าสัตว์และต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองค่ะปัจจุบันที่นี่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วสำหรับที่นะคะค่าใช้จ่ายสำหรับคนไทยจะอยู่ที่30บาทชาวต่างชาติอยู่ที่150บาทและสำหรับผู้ใหญ่อายุ60ขึ้นไปจะไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะที่นี่เปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารค่ะและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะที่ไม่เปิดเนาะด้านในจะเป็นยังไงตามไปชมกันนะคะอ่างเก็บน้ำสร้างมาปี2209เป็นฝีมือบาทหลวงชาวฝรั่งเศสและอิตาลีใช้สำหรับกักเก็บน้ำใช้จ่ายไปตามท่อดินเผาเข้าสู่ตึกและพระที่นั่งต่างๆในพระราชวังสิบสองทองพระคลังเป็นตึกแถวสองข้างยาวต่อกันรวม12ห้องที่นี่ใช้เป็นที่เก็บของและสินค้าของหลวงก่อนที่จะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศตึกเลี้ยงรับรองแขกเมืองเป็นห้องโถงสำหรับเลี้ยงรับรองทูตต่างประเทศตั้งอยู่ในพระราชอุทยานรอบตึกมีคูน้ำล้อมรอบและมีน้ำพุสายเล็กๆราว20จุดเป็นที่ประดิษฐานพระสำคัญของพระราชวังนั่นเองค่ะคือพระเจ้าเหาใช่พระเจ้าเหาแต่เราก็พอจะเดาออกเนาะมันมีแท่นหิ้งพระอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นกลางกันดีกว่าได้ค่ะ
ส่วนเขตราชฐานชั้นกลางค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รับรองของแขกบ้านแขกเมืองเป็นที่ประชุมกับข้าราชการด้านในโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมกันแจ๋ๆได้ไหมหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4เพื่อเป็นที่ประทับณเมืองลพบุรีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบยุโรปพระราชฐานชั้นกลางค่ะด้านหลังของเราก็จะเป็นพระที่นั่งอะไรคะพระที่นั่งจันทรภิสารค่ะซึ่งเขาสันนิษฐานว่าเป็นที่ออกว่าราชการของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและได้ถูกการบูรณะซ่อมแซมในสมัยรัชกาลที่4ค่ะของเรานะคะก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญามหาปราสาทที่นี่เป็นที่เสด็จรับแขกล้านแขกเมืองก็คือพวกราชทูตต่างประเทศนั่นเองค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะเป็นเขตพระราชฐานชั้นในที่นี่คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เขาสันนิษฐานกันว่าที่นี่เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระองค์ได้เสด็จสวรรคตตรงพระที่นั่งแห่งนี้ละค่ะเรามาต่อกันที่บ้านหลวงรับราชทูตหรือบ้านวิชาเยนและบริเวณที่เรายืนกันอยู่นี้นะคะนี่เรียกว่าบ้านพระยาวิชาเยนบ้านพระยาวิชาเยนเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ค่ะคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น3ตอนก็คือฝั่งตะวันตกจะเป็นบ้านพักของพระยาวิชัยเยนซึ่งได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองและฝั่งทิศตะวันออกจะเป็นสถานที่รองรับพวกคณะราชทูตค่ะและในส่วนของตรงกลางก็คือโบสถ์นั่นเองบ้านวิชัยเยนนะคะอยู่ไม่ห่างจากวังพระนารายณ์มากถ้าซึ่งสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านพระราชทานให้บ้านวิชัยเยนอยู่กับภริยาก็คือท้าวทองกีบม้านั่นเองค่ะเป็นที่มาของขนมไทยใช่ทองยอดฝอยทองใช่ค่ะโอเคค่ะพาเดินดูหน่อยโอเคเราจะเห็นเนาะแบบสถาปัตยกรรมของตะวันตกตะวันตกผสมอยู่ด้วยThank you.
้นะคะถัดมาจากโบสถ์ก็คือฝั่งด้านทิศตะวันออกจะเป็นบ้านรับรองคณะราชทูตจากฝรั่งเศสค่ะที่นี่อาคารใหญ่โตมากและเป็นแบบของทางยุโรปค่ะเขาเรียกว่าตึกฝรั่งและสำหรับจุดสุดท้ายของวันนี้ที่ใครมาลพบุรีก็ต้องไม่พลาดค่ะพระปรางสามยอดโดยสำหรับพระปรางสามยอดที่นี่จะมีค่าเข้าชมอยู่ที่คนละ10บาทค่ะแล้วอีกอย่างนะคะเวลามาที่นี่เขาจะแจกไม้คนละ1อันค่ะเอาไว้ให้เราแค่ป้องกันตัวนะคะว่าถ้าเกิดในกรณีที่น้องจะเข้ามาใกล้ๆแค่ไล่ๆเข้าไปหรือของกินอย่างแก้วน้ำกินมาก่อนแล้วมาทิ้งก็คือพยายามอย่าถือติดมือมาใช่อย่าถือของกินแว่นเครื่องประดับเก็บชอบค่ะให้เรียบร้อยคลิปลพบุรีนะคะบ้านพญาวิชัยเยนวังพานาลายราชนิเวศและพระปรางสามยอดก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสมาลพบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินที่นี่ได้เนาะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของพวกเรานะคะและสำหรับวันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวพี่วันเดินขึ้นมาขึ้นมา